สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําเมนูผัดผงกะหรี่นะครับวัตถุดิบหลักๆนะครับทุกคนก็จะเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็กุ้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีขั้นตอนการทําแล้วกันครับเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกก็ตีไข่นะครับทุกคนแล้วก็ใส่เครื่องพริกเผานะครับทุกคนอันนี้จะเป็นผงกะหรี่นะครับในที่นี้เราใส่2ซองเลยนะครับทุกคนครับต่อไปเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับทุกคนตีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับครับเราจะมาดูในส่วนของผักที่เราใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับพริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็จะใบขึ้นช่ายนะครับอันนี้จะเป็นการปรุงรสนะครับก็จะมีน้ำมันหอยนะครับผงนัวนะครับทุกคนแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะครับใส่นิดหน่อยพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับทุกคนกะปริมาณนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำอันนี้เราก็ใส่น้ำมันนะครับใส่หอมใหญ่ผัดให้มันหอมก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทำการผัดนะครับทุกคนผัดให้หอมพอสุกๆนะครับเติมน้ำนะครับทุกคนครับอันนี้เราก็ใส่เครื่องก็จะเป็นวัตถุดิบอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกับปลาหมึกนะครับทุกคนตามด้วยขึ้นช่ายนะครับผักที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับทุกคนผัดพอปลาหมึกกุ้งเริ่มจะสุกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเติมน้ำไปสักนิดหน่อยนะครับทุกคนพอเติมน้ำเสร็จเราก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันอีกทีนะครับแล้วก็รอจนกว่าวัตถุดิบของเราจะสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผงกะหรี่นะครับทุกคนนี่เป็นไงเรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับเมนูวันนี้นะครับผัดผงกะหรี่ทะเลนะครับทุกคนวันนี้ทะเลเราก็จะมีแค่กุ้งกับปลาหมึกนะครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน